สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทำเค้กกับหม้อแกงกับกระทะค่ะวันนี้เราเอาสูตรคัพเค้กนะคะแบบง่ายๆกันเลยนะคะนั่นก็คือคัพเค้กกล้วยน้ำว้าหนัวหนัวกับครีมชีสทำเองค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำครีมชีสกันเลยจ้าเราจะใช้นมที่600กรัมนะคะหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟด้วยไฟต่ำนะคะแล้วให้ได้อุณหภูมิประมาณ70องศาค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปจ้าจะเห็นว่าครีมชีสค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เอามากรองนะคะให้เหลือแต่ครีมชีสนัวๆอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เอามาใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วเราวัดความนัวกันได้นะคะเราไม่ชอบแบบเราอยากเค็มกว่านี้เราก็ใส่เกลือเยอะขึ้นนะคะหลังจากนั้นเรามาทำในส่วนของตัวเค้กกันเลยจ้าตัวเค้กนะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์2ถึง4ฟองด้วยกันนะคะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายจ้าให้ตนขึ้นฟองอย่างนี้เลยนะคะฟูฟ่องลองเปลี่ยนสีลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นร่อนแป้งเค้กลงไปจ้าผงฟูค่ะและเบกกิ้งโซดานะคะร่อนลงไปค่ะค่อยๆคนส่วนผสมพวกนี้ให้เข้ากันนะคะและใช้กล้วยน้ำว้าบดนะคะลงไปอีก200กรัมค่ะกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยแบบงอมๆเลยก็ได้นะคะจะได้อร่อยนัวๆค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมันมะกอกไปค่ะคนส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันและใช้นะคะที่ตีปั่นนิดนึงค่ะจนส่วนผสมเป็นลักษณะอย่างนี้จ้าพักส่วนผสมส่วนนี้ไว้เรามาทำครีมชีสนัวๆกันจ้าเราจะใช้ครีมชีสนะคะ225กรัมค่ะและไข่1ฟองนะคะตีให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันสักครู่เราก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปอีกนะคะพักส่วนนี้ไว้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาหยอดนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะในส่วนของเค้กลงไปก่อนค่ะเนื้อเค้กลงไปนะคะหลังจากนั้นส่วนผสมของครีมชีสใส่ด้านบนนะคะแล้วใช้ไม้ชิมฟันแต่งลายนิดนึงค่ะแล้วนำไปอบนะคะในที่นี้เราจะใช้นะคะเตาแก๊สจ้าปรุงด้วยความร้อนต่ำประมาณ25นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้คัพเค้กกล้วยน้ำว้าแบบนัวๆกันแล้วลองไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ